อยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับเหมือนเดิมนะครับแม่น้ำโขงตรงนี้อยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นจังหวัดใหม่นะครับที่ตั้งขึ้นเมื่อมาไม่กี่ปีนี้เองนะครับก็ตรงนี้เขาเรียกทางหลังผมมาเขียนว่านะสะดือแม่น้ำโขงความหมายสะดือแม่น้ำโขงก็คือว่าเนี่ยน้ำทุกสายที่ลงจากแม่น้ำโขงมาจากทางหนองคายลงมาจากทางทิเบตหรือทางจีนหรือพม่านะเส้นทางแม่น้ำโขงเส้นนี้ไหลลงมาจากทางนี้นะครับด้านขวามือทางที่เรายืนอยู่นะก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับทำไมเขาบอกว่าคือแม่น้ำโขงเขาตั้งชื่ออย่างนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นหลืบหินแล้วก็ลึกประมาณ200เมตรลึกนะครับ200เมตรเนี่ย200เมตรก็เกือบครึ่งกิโลนะ300 250ใช่มั้ยฮะก็ลึกพอสมควรนะครับเขาบอกว่าใครที่ตกน้ำตายในแม่น้ำโขงหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆจากต้นน้ำนะครับถ้าหาไม่เจอให้มารอที่นี่เลยครับผมจะพบทุกท่านทุกคนเจอที่นี่หมดเลยฮะจะมาลอยหรือมาขึ้นอืดหรือมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับก็บอกว่าให้มาหาที่สะดือแม่น้ำโขงเขารู้กันเป็นความรู้ของกันที่คนอยู่ที่ริมโขงเขาบอกว่าต้องมาหาที่อาหงตรงนี้เป็นวัดอาหงนะครับตั้งชื่อเป็นอาหงนะครับเป็นจุดคลอดของแม่น้ำโขงนะครับที่จะออกมาด้านกว้างสักนิดนึงแล้วก็มีด้านแคบมาแล้วก็มีด้านกว้างนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบกว้างๆสบายๆนะครับไหลลงไปก็จะมีทางแยกนะลงไปก็ถึงจะไปอุบลราชธานีนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไล่ตามสายน้ำเนี่ยเขาบอกยาวจากประเทศจีนลงมาเนี่ย 4,800 กว่านะครับมาถึงจุดนี้นะฮะความยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลึกถือว่าลึกพอสมควรตรงแก่นตรงนู้นตรงนี้มันก็จะเป็นหินละหลืบกันไปเป็นขั้นตอนเหมือนบันไดนะครับตรงนี้ถือว่ายังตอนนี้ยังมองเห็นน้ำอยู่นี่น้ำลงนะฮะไม่ใช่หน้าน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นก็เดือนประมาณเดือนธันวาเดือนพฤศจิกานะฮะจะมีน้ำเยอะนะที่สังเกตอยู่ตอนนี้ก็ยังพอประมาณวัดอาหงนะฮะเป็นวัดเปิดนะครับเป็นฐานที่โออาแล้วก็กว้างนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีสลาดต่างๆนะฮะแล้วมีหินก้อนหินงามๆอยู่ในด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปดูว่ามันหินมันโผล่มาจากดินโผล่มาจากเขาภูเขาเนี่ยนะฮะเป็นเนินแล้วโผล่ขึ้นมาเองไม่ได้เอามาตั้งนะครับเขาเรียกว่าหินงามของวัดอาหงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูโดยรอบนะครับท่านผู้ชมวันเวลานาทีนั้นมีค่าปล่อยเวลาสูญเปล่าเราทั้งหลายอย่าประมาทพลาดพลั้งระวังตายความเกิดแก่เจ็บตายไม่เว้นวันชีวิตมนุษย์เรานี้มีสั้นนักจงตั้งหลักหนักแน่นถึงแก่นสารเพราะว่าเคยผ่านพบประสบการณ์มีหลายท่าน
ครับท่านผู้ชมครับผมพาผู้ชมมาชมนะบรรยากาศต่างๆคงจะได้ชมกันในเนื้อของเทปที่อัดลงไปแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศที่วัดอโหงนี่แหละครับนี่ก็อีกมุมนึงนะครับมุมนึงที่ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวเนี่ยถ้าเป็นเหมือนหัวเรือเลยนะก็ทำเป็นเหมือนหัวเรือแล้วมีเจดีย์อยู่นะเราไม่สามารถข้ามไปได้เป็นเขตของฝั่งลาวท่านผู้ชมก็ไม่ได้ชมนะมันมีมุมตรงนี้ก็สวยนะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้ดูแล้วก็ต้องจากลากันไปแล้วกันนะทิ้งท้ายด้วยภาพนี้แล้วกันนะที่ริมแม่น้ำโขงที่เขาบอกว่ามีแหล่งเดียวที่มีปลาบึกตัวใหญ่นะที่องค์อินนะฮะองค์อินที่เขามอบให้กับพญานาคศรีสุโธแล้วก็ศรีสุวรรณนาคราชที่แข่งขันกันขุดสายแม่น้ำโขงสายประวัติศาสตร์หรือแม่น้ำน่านสายประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมานี่แหละหลายร้อยปีพันปีนี่แหละนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อของส่วนตัวด้วยครับครับท่านผู้ชมฮะมุมนู้นก็สวยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่พาไปดูนะมุมนู้นนะครับเหมือนแม่น้ำโขงเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ได้กว้างเหมือนแบบตรงนี้นะครับในช่องของตรงนี้มันจะเป็นแคบแล้วตรงนี้ก็มากว้างเหมือนกับตรงนู้นแหละครับที่เป็นเกาะกลางอ่ะผมคิดในส่วนตัวของผมว่าเขาคงจะแคบอยู่ด้านหนึ่งด้านใดนี่แหละด้านใดที่แคบแล้วคราวนี้น้ำมันเยอะปีต่อปีร้อยปีนะหลายร้อยปีน้ำมันเยอะมันก็เลยเหมือนน้ำที่เราผ่าเหมือนเท่าคนทำนามันก็ผ่าออกมาแยกเป็นเกาะอย่างนี้แหละครับที่จริงแล้วไม่กว้างนะคงจะเป็นลำน้ำธรรมดาหลายปีมันก็จะพังลงมานะครับผู้ชมครับเนี่ยเดี๋ยวทิ้งภาพนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผู้ชมชมภาพนี้เลยฮะมันไม่ได้กว้างมันมีเกาะจะไปอยู่งั้นไม่ได้หรอกมันต้องมีน้ำแล้วมันแยกไปกูอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางเนี้ยเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นพญานคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีสุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วก็ทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็บทบาทนะเนี่ยถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโหนเข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงแล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวางยมหน้าหมดแล้ว
โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป่าวรปักษ์